สมองตัวเองผมว่าเลยเคยทุกคนเลยแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเลยใช่ไหมมันก็แปลว่าเออสมองผมเนี่ยมันก็มีความมหัศจรรย์ในทีของมันเองเออเพราะฉะนั้นพอเวลาถึงจุดนึงก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่ามันทำงานมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสมองนั้นมันคืออะไรจริงๆก็คือระบบประสาทระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตพอเวลามาพูดถึงไฟฟ้าสถิตโป๊ะเท่านั้นแหละครับจะเอาไฟฟ้ากระแสทำอะไรต่างๆมาใส่มาเชื่อมมาโยนผมบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยแม้ว่าทางด้านฝ่ายวิชาการทางด้านการแพทย์ก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์สร้างขึ้นมาในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าไฟผ่อนนี่นะครับที่จะมาช่วยบรรดาผู้ที่มีสมองไม่ปกติเช่นความจำเสื่อมหรือพาร์กินสันนะครับจะพยายามหาทางช่วยยังไงก็ไฟมันคนละระบบก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถเข้ากันได้ถึงจุดหนึ่งมันจะบีบมันประหลาดมากไฟแรกๆมันก็พอได้เออใช้ได้ลองคิดคำว่าใช้ได้ดูนะครับอย่าลืมฟังให้ดีนะครับ ตัวนี้สำคัญค่อนข้างจะมากผมจะพูดเปอร์เซ็นต์ให้ฟังการเรื่องของสมองเอาล่ะเอาคำว่าเนื้อดีกันแล้วกันเนื้อดีๆนะทั้งหมด 100% สมองดี 100% เอาล่ะมันดีมาจากไหนมันดีมาจากตอนที่อ้อแอมานั่นแหละครับสมองเลยจะดีมา 100% หรือแม้แต่อยู่ในท้องคนนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกรบกวนก่อนถ้าไม่ถูกรบกวนถ้าไม่ถูกเครื่องมือทางการแพทย์ก็คือพวกอะไรล่ะพวกรังสีที่เขาส่งกล้องเข้าไปดูเอ็กซเรย์ดูสแกนดูอันตราซาวดูถ้าไม่เจอตรงนั้นก่อนนะครับสมองเนี่ยมันจะทำงานมาในรูปแบบของ 100% นะครับตรงนี้สำคัญมากๆส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยยุคสมัยนี้นะฮะก็มักจะเจอคลื่นสแกนดูภายในท้อง2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยมักจะได้รับคำแนะนำมาจากหมอให้ส่องดูประมาณนั้นนะครับแล้ว2ทีก็เสียเงินแล้วครับส่องฟรีที่ไหนเล่าใช่ป่ะในลักษณะอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไปทำลายตัวอ่อนยิ่งสมองเนี่ยบอบบางมากนะครับอย่าลืมนะคลื่นพวกนี้มันเป็นคลื่นของไฟฟ้ากระแสไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันจะไปทำลายไอ้เจ้าสมองที่มันอ่อนแอมากมากสมองเนี่ยอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่มันละเอียดอ่อนเกินไปกว่าสมองไม่มีนะครับจำหน่อยก็แล้วกันละเอียดอ่อนเกินกว่าสมองไม่มีเลยนะเพราะสมองเนี่ยมันก็ประหลาดมันเป็นนะ big data ในระบบของจักรวาลเนี่ยนะสมองมันเป็นอะไรมันเป็นส่วนย่อของจักรวาลที่จริงคำพูดที่ผมพูดมานานนะเดิมทีเดียวก็พูดโดย common sense ของตัวเองนะครับมาถึงตอนหลังเนี่ยพอเวลาติดตามเนื้อหาสาระทางด้านนักวิทยาศาสตร์เขาเกี่ยวกับเรื่องของสมองแบบเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาใช้กันมาเอ้ยผมพูดได้ยังไงผมพูดคำว่านะครับฟังเลยนะครับพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีเออไอ้วันนั้นไปพูดมาได้ยังไงคำนี้คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือ
สมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลคำนี้ผมพูดไม่น้อยกว่า20ปีทีนี้หลังๆไม่เอ้ยพอเวลาติดตามวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องสมองอะไรต่างๆเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเฮ้ยไอการตรวจต่างๆนั้นเนี่ยเขาพวก MRI ทั้งนั้นนะครับทำลายทั้งนั้นนะครับพวกนี้ให้ทราบก่อนไม่รู้เอาอะไรก็ตามมาส่องสมองเนี่ยนะยิ่งเด็กๆนี่อันตรายมากนะครับอย่าได้กระทำนะครับท่านที่จะมีทายาทนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำผมว่ามีผมคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เพราะว่าส่วนนั้นก็มากด้วยมักจะทางการแพทย์ก็จะทำกันไอ้ตรงนั้นนะฮะก็คือการทำลายมนุษย์เลยนะทำลายเลยนะใช้คำว่าทำลายโอ้โหหนักมากคำนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้พอเวลามันถูกทำลายเรื่องอะไรอย่าลืมนะร่างกายมันสัมพันธ์กันไปทั้งหมดร่างกายมันสัมพันธ์ไปทั้งหมดส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันติดขัดอึดอัดมันก็ทำงานไม่ครบวงจรต้องจำคำนี้ไว้ก่อนครับแล้วไอ้ที่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวธรรมชาติทั้งนั้นนะครับอยากจะให้ผู้คนเกิดมาในกรอบธรรมชาติแล้วคลอดมาก็ธรรมชาติอย่าเอาวิทยาศาสตร์เขาเข้าไปใส่เลยครับผมนะถ้าเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามที่เขาว่าวิทยาศาสตร์อย่าไปใส่นะขืนใส่เข้าไปแล้วก็มันทำลายจริงๆนะ มันดีสำหรับคนอื่นเขาคนที่เขาเริ่มเรียนวิชาชีพมันดีตรงนั้นนะมันดีตรงนั้นดีของเขาดีของเขาแต่มันแย่ของเราโอเคนะถือโอกาสนี่หลักตาเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องไปทั้งหมดเลยเอาล่ะพอเวลามาถึงตรงที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพอเวลามาพูดถึงจักรวาลเป๊ะเท่านั้นแหละครับไอ้โครงสร้างจักรวาลเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเป็นต้นนี่เหลือโครงสร้างของไอ้ธรรมชาติในกรอบของจักรวาลมันทำงานอย่างนี้เหรอแน่นอนนะครับการที่จะรู้ตรงนี้ได้มันต้องใช้มันมีตั้ง 3-4 ศาสตร์ที่ผมพูดถึงกันนะครับมีธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วก็วิทยาศาสตร์ก็คือเล่าสู่กันฟังวิทยาศาสตร์นะวันนี้เล่าสู่กันฟังแบบไม่มีอะไรมากมายหรอกอ้างถึงเท่านั้นเองครับอ้างถึงเขาแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยในร่างกายโอเคส่วนตัวนะส่วนตัวนะแล้วก็ไปถึงนู่นนะไปถึงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ก็ต้องรู้ความจริง3ประการนะฮะทุกสมุทัยนิโรธแล้วจึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับมิฉะนั้นก็เข้ายากเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็จิตศาสตร์มันพอเวลาประมวล3ศาสตร์นี้ใส่เข้ามาหากันปุ๊บแล้วมาเกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์ทีนี้จึงได้รู้ว่าโอ้ยตายเลยมนุษย์เนี่ยถูกวิทยาศาสตร์ทำลายมาตั้งอย่างน้อยเป็นร้อยปีเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นสมองเนี่ยมากมายเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสเล่าให้ฟังนะทันทีอยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาสมองถูกทำลายปุ๊บเอาคืนยากเอาคืนไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเอาคืนยากมากแล้วแทบจะบอกก็ไม่ได้เลยนะครับสมองถึงขั้นนั้นเลยนะทำไมผมถึงเน้นนักเน้นหนาเพราะว่าผมไปเห็นอะไรไปเห็นการทำงานของสมองความจริงก็ผมเองก็บอกต้องบอกว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวของร่างกายของผมเองนะครับผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะทีนี้พอเวลามารู้เรื่องนี้มันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มันอะไรกันนักกันหนาทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า Big Data ใช่ไหม Big Data คือสมองเนี่ยที่ผมว่าเป็นส่วนย่อของจักรวาลใช่ไหมถ้าเรารู้ส่วนย่อในสมองเราเนี่ยทั้งหมดมันจะไปรู้เรื่องราวของจักรวาลไปหมดแปลก
ช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมแน่นอนนะครับเรื่องที่ว่านี้มันต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเรานะครับมันจึงจะไปร่วงรู้ตรงนี้ทั้งหมดในรูปแบบที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ได้นะตามกฎเกณฑ์ของต้องบอกว่าธรรมชาตินะเพราะมันคงไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาอ้างอิงได้เกินไปกว่าธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ที่เกิดและวิวัฒน์มาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของจักรวาลนะในระบบสุริยะจักรวาลจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบของโลกใบนี้นะครับจะเป็นธรรมชาติของตัวเราทั้งหมดมันก็เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วครับฝากเอาไว้กรุณาคบโน้มเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆดีๆถ้าหากว่าอ่อนแอกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าถึงเนี่ยครับปัญหาเรื่องของมนุษยชาติเนี่ยหนักมากโกไม่กลับเลยครับยากยิ่งที่มีคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยความถี่สูงความถี่ต่ำนะเข้ามาวุ่นวายด้วยโอ้โหวันนี้ก็มีอะไรในเรื่องของ 5G เนี่ย 5G กับอะไรสักอย่างเข้ามาผสมผสานกันเทคโนโลยีเนี่ยของอะไรของ Microsoft นะ ที่เขาทำขึ้นมาที่มันถึงขั้นขนาดที่ฟังกันดีนะครับอย่างเช่นผมนั่งอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่นั่งกล้าวเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวผมนี่แหละไปอยู่ที่อเมริกาได้เลยในเวลาเดียวกันเนี่ยใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่หายตัวนะครับหรือตัวผมไปยืนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่เอ๋ยจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเอเลียนที่เขาพูดถึงเนี่ยเอเลียนที่เขาพูดถึงกันมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเวลาเนี้ยดูสิครับมันจะไปได้ยังไงนั่งพูดอยู่เนี่ยแต่ตัวอยู่ที่นู่นสบายๆเลยมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมนึกถึงพระอรหันต์ทันทีเลยพระอรหันต์ก็สามารถแยกกายนะฮะแยกกายเขาได้ถึง500กายพันกายนะครับบอกให้ทราบไว้เนี่ยยุคพุทธกาลก็เลยมานึกถึงตรงนี้นะเอ้ยมันเข้ามาของแท้เพียงสิ่งเดียวเลยว่าจริงแท้ๆมีเพียงสิ่งเดียวแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละฮะวิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์สุดท้ายผมก็เชื่อว่านะฮะคนที่เล่นในพวก 5G หรือแม้แต่มีอย่างก็จำไม่ได้นะมันหรือว่าจำหมดดูสิจำได้หรือเปล่าไม่ได้จดเอาไว้เลยไม่ได้จดเอาไว้ดูก็ไม่ได้จดเอาไว้เพราะเห็นว่ามันไม่สำคัญกับเท่าไหร่ไม่มีโอเคไม่มีเอาล่ะเหลือเชื่อมากครับแต่งั้นตามที่ผมยังเชื่อมั่นนะว่าจิตจะเหนือกว่านี้เยอะจิตขอให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะจะเหนือกว่านี้เยอะนะครับขอให้ลองพิจารณาลองดูนะครับเรื่องจิตนี่มันถึงยุคมันมาถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นะครับอ่ะกลับมาถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นิดนึงนะฮะ ลองฟังตรงนี้อันไหนได้พูดค่อนข้างจะแบกหินฟังนะครับไปแบบมาแล้ว ธาตุไฮโดรเจนหนึ่งธาตุหน้าวันนี้เขาจะพูดอยู่สองสำคัญ
าตุไนโตรเจนตัวเดียวนี่ครับมันมีทั้งดาร์กเอนเนอร์จีอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิสารแอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนทายแอนตี้แอนตี้เมเทอร์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับกับบริสุทธิ์ในธาตุไฮโดรเจนเนี่ยทั้งสองสิ่งนี้มันขับเคี่ยวกันอยู่ไม่รู้ว่ามันต่อต้านกันอยู่อย่างนี้ดีกว่าเออมันต่อต้านกันอยู่มันก็ประหลาดครับไอ้ธาตุตัวเดียวเนี่ยทีนี้พอแล้วมันต่อต้านปุ๊บทางวิทยาศาสตร์เขาจะแยกมานะครับว่าไอ้ตัวหนึ่งจะเรียกกันว่า dark energy ก็คือสารมืดนั่นเองครับแล้วอีกตัวนึงก็คือ anti dark energy เนี่ยโอ้โหมันไปขนาดนั้นแล้วนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยแล้วเขาก็จะหยิบเอาไอ้ตัวที่แอนตี้เนี่ยตัวแอนตี้มาทำประโยชน์ด้วยนะพูดว่าไงดีถ้าผมจะอนุมานนะก็คือเรื่องของพระธรรมอย่าลืมนะพระธรรมก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนะก็ถือว่าอันเดียวกันแล้วกันนะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันนะไอ้ตรงเนี้ยฮะยังมีคำว่าแอนตี้อยู่แอนตี้พระเจ้ากันแล้วโอเคไหมแอนตี้พระธรรมแอนตี้พระเจ้าถ้างั้นก็จะลงมาทางด้านนี้ครับถ้ามีแอนตี้ปุ๊บมาปุ๊บถ้าหาว่ากลุ่มอาทุกพยามารกันแล้วกันพยามารมัจจุราชโอเคถ้ากลุ่มโอมก็ราหูถ้าหากว่ากลุ่มอามินอาเมนก็ไซตอนกับซาตานนั่นนะฮะตัวไซตอนซาตานนั่นแหละครับก็คือตัวตีแอนตี้แอนทายเนี่ยครับงั้นก็แปลว่าไม่จบไม่จบไม่มีทางจบได้เลยเรื่องนี้มันก็อยู่เงี้ยมันเป็นมาตั้งแต่นู้นโอ้ยไหนๆแล้วครับมาถึงวันนี้ก็ลองไข้ควรดูนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมหลับตาพูดตลอดนะฮะอย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อลุงงอครับเพราะว่าในวาระอย่างนี้ในสภาพทีนี้พอเชื่อลุงงอยุ่งเลยล่ะครับแต่ทั้งหมดนั้นอยากจะให้ใครควรดูว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังตรงนี้มันมีผลในตัวมนุษย์อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยครับและต่อไปเนี่ยผมยังคิดต่อไปนะฮะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักสิ่งที่ขออนุญาตเถอะต้องขออนุญาตแล้วนะครับมนุษย์ที่ไม่รู้จักสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังในเวลานี้ครับจะอยู่ยากมากครับอยู่ไหนก็หนีไม่รอดเลยครับจะอยู่ยากเหลือเกินครับมันจะบีบรัดกันสาทั้งหมดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มันมาเนี่ยครับไม่ได้ใช้มันอ่ะแต่มันก็มาทำลายเราดูสิครับว่ามันอะไรเกิดขึ้นผมยังคิดถึงต่อไปอีกนะฮะมันจะทำลายแม้กระทั่งผลหมากรากไม้จะไม่มีดอกไม่มีผลกันนะครับเรื่องนี้เรื่องคลื่นเนี่ยมันทำลายแม้กระทั่งเรื่องของโมเลกุลของน้ำที่มันจะต้องเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดฝนเนี่ยนะครับมันไปขนาดนั้นแล้วล่ะครับพี่เอ๋ยจะบอกให้รู้ไว้ไม่รู้จะมีใครมาคิดเหมือนลุงหอกมีหรือเปล่าไม่ทราบแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลไปให้คำว่าความร้อนของโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลมันจะไม่ร้อนได้ไงครับไอ้น้ำฝนแทนที่มันจะตกลงมาตามฤดูกาลมันนะมันก็เจอคลื่นนี้มันก็เกาะกันไม่ระหว่าง อะตอมของไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันเกาะกันไม่ได้มันแตกซะก่อนนี้ดีกว่ามันสลายไปก่อนเมื่อมันก่อกันไม่ได้อะไรมันเกิดขึ้น
มันก็ไม่มีน้ำฝนสิครับเมื่อมีน้ำฝนขึ้นมันก็แล้งสิพี่ก็ร้อนสิครับนี่เมื่อเวลาร้อนอยู่อะไรเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะที่นี่พืชสัตว์ตายเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพี่เอ๋ยนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วนะตาผมใช้คำว่าตาแปลว่ามันไม่ธรรมดาเลยครับครับอะไรไม่อะไรนะครับสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้สูญเสียความสมดุลเร็ววันเร็วคืนก็คือนะครับที่ออกจากโลกไปเนี่ยไปอวกาศนั่นแหละเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องราวความรู้ของเรื่องของอวกาศหมดนะฮะการเคลื่อนที่เร็วของยานอวกาศการเคลื่อนที่เร็วอะไรต่างๆก็พยายามที่ทำขึ้นมาบอกให้ทราบนะนั่นแหละครับตัวนั่นแหละครับเป็นตัวที่ไม่ลดก่อนนะไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารจะต้องเร็วการเคลื่อนที่เร็วนะฮะการที่ใช้อะไรล่ะเพิ่มเลยมันเร็วพวกนี้แหละไอ้กลุ่มเร็วๆเร็วๆนี่นะครับจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดไอ้ตรงนี้นะครับการค้นคว้านอกโลกไปพ้นความมหาศาลจะไม่ดีกว่าหรือผมว่านะครับไม่รู้ผมพูดคลิปนี้ที่เท่าไหร่วันนี้22ใช่ไหม22สิงหาคมพ.ศ. 2562ก็แล้วกันว่าคำพูดคำนี้บางท่าที่ผมพูดแนววันนี้5ปีผ่านไป10ปี20ปีผ่านไปหรือแม้แต่50ปีผ่านไปนะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับไม่ยอมหยุดของการค้นคว้าวิจัยมันอยู่นอกโลกนั่นเองนะครับผมเลยก็พูดทิ้งไว้เงี้ยครับเพราะว่าผมจะต้องหนีไม่พ้นแล้วแหละครับเวลาเข้าไปเขาก็ไปกัน แต่เวลาที่ผลกระทบมันกระทบกันทุกคนในโลกใบนี้เรื่องของคลื่นเนี่ยนะก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ครับวันนี้ค่อนข้างจะแบกหินฟังตั้งใจว่าจะไม่ให้ถึงขั้นนี้นะฮะมันหลุดมาแล้วไม่จะว่าไงกันอีกโอเคแค่นี้ลืมตาแล้วจ้าว้าวลืมตาพูดแล้วทีนี้โอ้ตายไปไหวมั้ยโอ้โหหนีหมดเลยเฟซมาถามมาโอ้ยังมีเยอะอยู่โอเคครับถามมาจะนี่ครับนึกสนุกไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นงี้ได้ขอโทษมันเฉยไม่ได้เวลาอยู่มันอะไรต้องก็เลยต้องอะไรไปไหนแล้วโได้ไปหนักเลยแล้วก็ไปโอเคมาถามอะไรก็ถามมาพี่ไม่มีปัญหา คนที่ใช้จิตใส่พลังงานลงไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภมีเสน่ห์พลังงานจิตที่ใส่ลงไปในสิ่งของแล้วเราเอาพกมัน
สามารถทำให้เรารวยมีเสน่ห์ได้จริงไหมครับผมว่าพอละมั้งเรื่องพวกนี้ครับเป็นไปได้ไหมเด็ดนะไม่อยากจะตอบให้มันขาดเอางี้ดีกว่าอย่าไปเดินถนนสายนั้นเลยดีกว่าโอเคไหมคนที่ใช้จิตใส่พลังงานไปในสิ่งของให้คนที่พกนั้นรวยมีโชคลาภพอแล้วล่ะครับคำว่ามีโชคลาภนี่ตัดทิ้งซะนะอย่าไปหวังมันเลยครับคำว่าโชคลาภตัดทิ้งไปซะก็แปลว่าอย่าไปเสี่ยงโชคใดๆก็แล้วกันหรือแม้แต่มีสนองเสน่ห์ที่เขาว่าเนี่ยเสน่ห์จะเอาไปทำไมคนที่คิดเช่นนี้ก็มีแต่คิดจะหลอกล่อหลอกลวงใครเท่านั้นเองครับคิดหลอกล่อหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเราแนวทางเช่นที่ว่านี้ทางด้านพุทธศาสนาจะห้ามไม่ทำนะครับเห็นไหมผิดศีลข้อเท่าไหร่ข้อ2หรือเปล่าผมก็ไม่เคยจำเป็นเรื่องมันเรานะศีล5ข้อให้ดูไว้นะครับเอาของเขามันเป็นของเรานะทำไมต้องหาวิธีจะเป่าเสกใดๆกับสิ่งของใดๆเอาไปใส่คนนั้นคนนี้เป็นเสน่ห์ถามว่ามันมีไหมตอบนะครับมีแน่นอนนะจำด้วยครับมีแน่นอนแต่มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอขณะนี้ได้ยินเสียงที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่สามารถทำอะไรท่านได้หรอกโอเคไหมขอให้ท่านเข้าใจในภาษาที่ลุงหอกพูดสิ่งนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำอะไรท่านได้เลยขอให้เข้าใจในคำพูดของภาษาของลุงหอกเข้าไว้นะครับมันจะกันไปในทีเองนะครับฝากไว้ด้วยอย่างทางด้านคุณจอยคุณเจเนี่ยครับก็อย่าไปถนนสายนั้นเลยครับไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็มันไม่ใช่นะมันจะมาถึงตัวเองสุดท้ายแล้วพอเวลาอายุมากขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็จะไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนนะครับจิตที่ว่าเนี่ยมันก็คือจิตทางด้านอวิชชาจิตทางต่ำโอเคไหมครับมันจิตพวกทำลายมันมีจิตทางบวกมันมีอยู่นะครับจิตทางด้านแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการทำลายบอกให้กระดับมันเป็นฤทธิ์โอเคนะเป็นอิทธิฤทธิ์คนนะมีจริงๆนะสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความจริงนะพี่เอ๋ยแต่หน้าวันนี้ผมบอกว่าเชื่อมั่นว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากแต่ผมท้าทีนี้ครับส่งมาเลยด้วยกระลุงงอคนเดียวก็พอครับพี่ก็ถือโอกาสบอกให้กับท่านที่อยู่ หน้าจอถ้ามีนะครับถ้ามีสิ่งนี้ทิ้งได้เลยครับนะถ้ามีสิ่งที่ว่าเอาไปทิ้งได้เลยไม่งั้นเข้าตัวนะบอกให้ทราบนะสำหรับทางผมท้านะครับ ก็คนไหนที่ใช้พวกนี้ก็หยุดเถอะครับจะไปทำกับมนุษย์คนอื่นๆเลยผมจะรู้ดีพวกนี้ว่ามีความรุนแรงมากเอาง่ายคือมันหมดเวลาแล้วล่ะครับหมดเวลาแล้วยังไงก็สู้สามสหายไม่ได้กันนะครับไซตอนซาตานนะวันนี้สู้สามสหายไม่ได้แน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาร่วมมือกันนะครับสามสหายเขาร่วมมือกันแต่ก่อนเนี่ยแยกกันอยู่แล้วก็ทะเลาะกันไม่ยอมจุดจบ พญานาคพญาช่างเผือพญาครุฑแล้วยิ่งพญานุษย์พญาครุฑกับพญานาค ยุคก่อนเนี่ยจิกกันตีกันฆ่ากันได้โอกาสไม่โหสู้กันยุคนี้สมัยนี้เขาร่วมมือกันแล้วจ้าก็แบบว่าโจรกลับใจไงเพราะฉะนั้นพวกแสงสายเวทเนี่ยจะล้มหายตายจากไปกับโลกใบนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดถือครองอยู่ก็ทิ้งไปให้ได้หมดเลยครับทิ้งหมดเมื่อไหร่ได้โชคจะเข้ามาโอเคไหมถ้าอยากได้โชคนะคุณจอยนะครับถ้าหากว่าคุณมีนะเอาทิ้งได้เลยถ้าเอาทิ้งไม่ได้มานี่จะจัดการให้นะครับ
แล้วโชคลาภจะเข้ามาถือไว้แล้วก็ไม่มีแล้วมันหมดยุคแล้วครับไอ้เสน่ห์เหมือนกันแทนที่จะมีคนชอบต่อไปจะเป็นคนเกลียดนะครับมันจะกลับขั้วกลับข้างนะครับที่บอกว่ารวยรวยเนี่ยมันจะไม่รวยแล้วครับมันจะจนเราจนเรานะครับขั้วกลับข้างนะคุณจอยถือโอกาสตอบกันแบบนี้ก็แล้วกันมันจะได้หมดสิ้นไปจากโลกวินสักทีหนึ่งพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเนาะคนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังเกือบทุกคนเลยซึ่งเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์จะส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากพลังงานของวัตถุนั้นไหมครับใช่ครับเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงอะไรก็ตามที่มันเป็นคาถาอาคมเอาทิ้งให้หมดนะครับมันหมดยุคแล้วนะครับหมดยุคแล้วแล้วก็จะได้สิ่งดีๆกลับเข้ามาอยู่ในตัวกันแล้วกันนะถือโอกาสบอกให้ทราบไว้กันแล้วกันก็ถือว่าหมดยุคอยากทราบว่ามนุษย์ต่างดาวเขามีภาษาพูดเหมือนเราไหมคะผมก็ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเนาะมันลอยฮะคำว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมว่ามันลอยนะมันลอยหมายความว่านะมันลอยผมว่ามันลอยนะเชื่อแบบลอยๆจำแบบลอยๆประมาณนั้นครับนะแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยอยู่จักรวาลนอกนู้นนะครับทำไมถึงมาเห็นในบรรยากาศโลกเราทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็มีคำตอบมันก็มีคำถามอย่างนี้จริงๆนะจะพูดว่าไงดีตอบงี้ได้ไหมใครก็ตามที่มีเอางี้ดีกว่าสามสิ่งนี้พร้อมๆกันนะมีหูทิพย์มีตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์อ่ะจึงจะสื่อสารเขาได้กันเลยเอางี้ดีกว่าพอได้ไหมครับตอบอย่างนี้มีหูทิพย์ได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์แล้วก็มีใจเป็นทิพย์ด้วยจึงจะสื่อสารมันได้โอเคไหมถ้าไม่ใช่ภาษาอะไรถ้าภาษานะภาษาต้องบอกคำนี้ครับใช้ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาเดือดเล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 ือดนี่ไม่ใช่นะถ้าใช่อนุญาตไหมล่ะอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเรื่องอะไรขอตบทีนี้อนุญาตไหมถ้าใช่นะครับเห็นไหมไปนู่นเวลาไปอนุญาตไหมล่ะจะไม่รีบไม่ได้เรื่องนะไอ้มนุษย์ต่างดาวที่ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชในคณะกันหามันต้องมารูปแบบนี้ครับมันถึงจะอะไรล่ะทดสอบถึงทดสอบได้ผมว่างั้นนะอย่าเลยครับอย่าไปท้าทายกันเลยผมว่านะเรื่องนี้ตีแตกตัดตกเรื่องเขาเรื่องเราดีกว่าครับผมว่านะอะไรก็สู้เรื่องเราไม่ได้ครับรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองนะฮะผมว่าสิ่งนี้น่าจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดของความเป็นมนุษย์กันผมว่านะส่วนนั้นก็ด้วยนอกจากนั้นก็ใช้หูเป็นประโยชน์ใช้ตาเป็นประโยชน์สักหน่อยนึงนะเสร็จแล้วก็แยกเขาแยกเราซะแล้วเราก็จะเข้าใจเขาพอประมาณนะครับเอาเข้าใจเราจะดีกว่าเนื้อกว่าทุกมิติโอเคนะคุณเจสันเหรอหมอเจสันของขลังนะครับอ๋อ
อ๋อทางฝั่งนี้มนุษย์ต่างดาวฝั่งนี้ครับโทษทีคุณสมศรีมนุษย์ต่างดาวโอเคครับเอาล่ะกลับมาถึง YouTube นะครับ YouTube คนไทยชอบพกเครื่องรางของขลังไม่จริงหรอกครับผมคนหนึ่งผมไม่เคยพกนะครับอย่ามารวมอย่ามารวมครับไอ้พวกเครื่องรางของขลังที่พวกเขาเรียกกระตุดเหรอตะกุดตะกุดตะกุดอะไรพวกนี้ตะกุดรูปประคมประคำอะไรพวกนี้ที่เขาจะพกกันพกไปทำไมรกรกลูกตาไปเปล่าๆนะพลังงานบริสุทธิ์มันมีเรื่องเดียวนะครับก็คือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับทั้งจิตบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่างก็มีพลังนะครับมีพลังทั้งคู่แหละแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะมีพลังงานที่อะไรที่มันปลอดภัยมากกว่าที่มันปลอดภัย 100% ก็แล้วกันเนาะๆขอให้คิดจริงๆขอวันนี้ตอนเย็นๆฝนตกที่เขตบางกะปิพญาไทเป็นฝีมือของลุงเหงาใช่มั้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกฝีมือลุงเหงาได้ง่ายนะครับคนกระตกมาตามธรรมชาติของเขานะครับคุณนัทธนันโอเคครับเอาเครื่องรางของขลังไปให้ลุงเหงาล้างพลังงานไม่ดีได้ไหมครับลองมาครับเอามาได้เลยนะครับแต่เราเก็บไว้ทำกำไรเอาไว้ขายได้ไหมครับแต่ไม่ได้สนใจพวกนี้แต่ชอบเก็บไว้ขายกำไรเชิญนะครับตอนนั้นถ้ามันเป็นอาชีพเป็นอาชีพก็เชิญนะครับได้แต่มัธยาสัยเรื่องอาชีพเนี่ยทำไปเถอะแต่ถ้าหากจะเอาเป็นเอาตายกันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่าไปอะไรกับมันโอเคนะถ้าเป็นอาชีพเชิญนะครับนี่ปัญหาแล้วสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพญาครุฑพญานาคจะมีอนุภาพไหมคะมันอยู่ที่ว่าใครแหละเป็นคนมันอยู่ใครเลยใครเป็นคนอธิษฐานตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับคนคนนั้นวัตถุทุกอย่างนะครับที่ใครได้หมดมันไม่ใช่แต่จะเป็นนู่นนั่นหรอกครับโอเคนะเพราะมาถึงวันนี้เราใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์คุยกันนะครับวัตถุมงคลที่พระท่านปลูกเสกช่วยขจัดสิ่งไม่ดีได้ไหมครับ อยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นเนนหรือจะเป็นคารวาสใดก็ได้นะครับถ้าหากว่าจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันก็มีผลหมดครับมันยากในการที่จะบอกว่าผู้ทำนั้นจิตเขาระดับไหนล่ะถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นตามที่บริสุทธิ์ถามว่าจะรู้ได้ไงนี่ตรงนี้แหละขาดที่มันสำคัญมันคาบเกี่ยวกันมากนอนพระท่านปลุกเสกทีนี้ต้องถามอย่างนี้ดีกว่าอย่าถามไปไกลถ้าผมถามนะท่านเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนโสดาสกิทาอนาและเหนือไปกว่านั้นถามแค่นี้ก็พอตรงนี้ต่างหากที่เป็นถนนที่มันโอเคที่สุดครับจะถามนะเพราะว่ามันจะบรรจุได้จริงๆพลังงานบรรจุได้น้ำได้จริงๆนะครับคนที่มีพลังงานพวกนี้มันได้หมดโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ก่อนแล้วกัน
ของขลังพระเครื่องของปู่ย่าตายายให้ไว้มีเยอะเลยครับทำให้มันเป็นวัตถุธรรมดาไม่มีพลังงานได้ไหมครับไม่อยากทิ้งอยากเก็บไว้ก็มาเซมามาลองดูลองดูใช่ไหมล่ะผมไม่อยากจะให้หลงมาทางด้านนี้ครับผมอยากให้ประกอบอาชีพซะมากกว่านะครับอะไรก็สู้อาชีพไม่ได้นะฮะมันแน่นอนถาวรมากกว่าถ้ามาหลงกระแสนี่มันไม่จีรังไม่จีรังแล้วมันเป็นตัวอย่างไม่ดีของลูกหลานด้วยไม่ใช่ลูกหลานก็จะทำมาหากินไม่เป็นลูกหลานจะทำมาหากินไม่เป็นก็ต้องบอกกับลูกหลานเอาไว้หน่อยก็แล้วกันว่ามันเป็นอาชีพของพ่อเพราะว่ากันไปแต่อย่ามาเอาตัวอย่างเยี่ยงอย่างประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้หน่อย ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะแต่เป็นอาชีพที่มันสุจริตไอ้พวกนี้มันก็สุจริตอยู่แล้วล่ะนะครับ ใช่ไหมมันไม่หมดหรอกครับความเชื่อมนุษย์ไม่มีทางหมดไปได้หรอกอยู่ที่ตัวเราท่านว่าจะเชื่ออะไรเป็นสารณะเชื่อมั่นเนี่ยจริงๆนะอยากจะเชื่อมั่นตัวเองมากกว่านะครับเพราะมันเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเชื่อมั่นตัวเองมันสุดยอดยิ่งกว่าทุกอย่างโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนี้เพิ่ง3 ทุ่มมีก็มีอีกไหมมีแค่นี้นะไม่มีอะไรผ่านเข้ามาอีกเลยวันนี้หนักไปหน่อยครับเนื้อหาหนักไปหน่อยยอมรับว่าหนักนะครับเพราะว่าไม่มีละหมดนะหมดนะหมดแล้วบ้านใครบ้านใครเนาะโอเคไม่มีใครเพิ่มนะนี่งั้นก็แค่นี้ก็พอเนาะมีอะไรไหมไดเต้นไหมไม่ครับไม่มีเนาะไม่มีก็แค่นี้ก็พอรอกันพอสมควรแล้วนะครับอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอวิธีการพวกนี้นะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับประกอบเชื่อแล้วตามทีลองนึกเล่นๆดูพวกนี้ลองตั้งเป้าสิครับจะเป็นการค้าขายเป็นนู่นนี่นั่นลองตั้งเป้าเล่นๆดูนะเผื่อว่ามันจะเห็นความแตกต่างหรือไม่จะเป็นการทำไร่ไถนาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ย จะปลูกผักปลูกหญ้าลองดูผมว่ามันมีผลนะมีผลนะครับที่จะให้เป็นผลผลิตของตัวเองออกมานะครับเป็นผลนะแล้วก็ที่ผมวันอะไรมืดตอบที่รอบเหมือนทุกข้าที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินพูด thank you very big ครับผมจบข่าวครับ
จบหรือยังจบแล้วครับปิดแล้วครับรับชม 1.3K แปลว่าอะไรความเห็น26รายการแชร์70ครั้งรับชม 1.3K เดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาก่อนก็แปลว่ามีคนดูอยู่1,800คน1,800ครั้งหรือเปล่าทำไมอยู่หน้าจอที่มันเข้ามาไป30กว่าคนเองแชร์70ครั้งความคิดเห็น26รายการการเข้าและออกประมาณ 1,300 ครั้งครับเหรอที่การเข้ามาการเข้า 1,300 ครั้ง 1,800 ครั้งไปไงนั่งนั่นน่ะฮะหลับไปแล้วเหรอยังมีคุณถามว่าไม่ได้ยินหรอหูมันจะอื้อๆนะเฮ้ยเมื่อกี้ลุงถามได้ยินหรอยังไงบ้างน่ะตึงน่องลุงเหรอตึงน่องวันนี้เดินแล้วยาวเลยก็ใช่สิตึงน่องหัวเข่าแป๊ะตึงใช่เดินเยอะไปหน่อยก่อนแบตเตอรี่หมดพอดีพรุ่งนี้ไปกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้ตอนเย็นไม่รู้บนจะมากี่โมงเพราะเขามีงานอยู่ที่โรงเรียนด้วยจะออกค่ำหน่อยMm-hmm.
23ครับพรุ่งนี้ลุงบอกว่ามาวันเสาร์เนี่ยเหรอว่าเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้22เออพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เพราะว่าพี่เล็กบอกว่าพรุ่งนี้พี่เล็กให้กินปูพรุ่งนี้ฟรีทีวีอ่ะมันหนีโฆษณาได้ก็ย้ายช่องพ้นมีรีโมทโลกออนไลน์หนีไม่ได้ครับนี่ครับกินรั่วคือตรงเนี้ยครับควบคุมสมองถูกควบคุมทุกมิติต้องดูครับคุณต้องดูถ้าคุณไม่ดูใช่ไหมก็ไปดูต่อไม่ได้คุณต้องดูผมให้จบเพราะฉะนั้นในตัวคอนเทนต์หรือว่าตัวโฆษณาต้องย่อ10วิอ่ะครับทางตัวระบบเองเนี่ยก็คงจะวิเคราะห์มาแล้วว่าโฆษณาไม่ควรเกินเท่านี้มีผลต่อการเขาเรียกอะไรดีอ่ะคนมันอยากดูมันก็มุ่งที่จะเล่ามุ่งที่เข้าไปเพราะฉะนั้นต้องไม่ทำโฆษณาเกินกว่าที่คนจะเปลี่ยนเกินไปก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันไอ้จ้องดูมันก็หลีกเลี่ยงการดูการละไม่ได้ก็เลยต้องดูโดยปริยายเบิ้ลเข้าไปอีกก็คือโฆษณาเนี่ยนะครับยังหมายความว่าสมองดูดเข้าไปอีกกินรวบเข้าไปอีกครับโลกออนไลน์กินรวบยิ่งกว่าโฆษณายิ่งกว่าเอเจนซี่อีกนี่ถามว่า Facebook YouTube เนี่ยที่ที่เด่นด้านไลฟ์สองค่ายเนี่ยเขาอะไรเขารักษาฐานได้ยังไงเขาก็เลี้ยงเธอเลี้ยงครีเอเตอร์เลี้ยงยูทูบเบอร์คนที่ทำคลิปทำอะไรเขาก็จะเลี้ยงคนที่ไลฟ์เฟซก็จะเลี้ยงคนที่ไลฟ์ก็คือแฟนเพจที่ให้ค่าตัวยงครับเลี้ยงเราเนี่ยแหละน้องหมองสุภาพเลี้ยงยังไงเขาสร้างแบบเกมออนไลน์เลยแบบที่ไอ้โป้กำลังทำมาเลยก็ให้ค่าของความชอบของผู้ตามลุงหมอกดวงละ100บาทเมื่อลุงหมอกสุภาพอนาคตอยู่ได้ทางแม่เครือข่ายอ่ะ Facebook ก็อยู่ได้ที่ได้ต่อที่หนึ่งเสร็จปุ๊บซื้อได้นะซื้อความชอบต่อมาช่วยสร้างผู้ตามลุงหงอกว่าอนาคตให้มีมูลค่าทางออนไลน์ก็คือโซลิดเครดิตโซเชียลจะทางบวกหรือทางลบก็ตามเอาทางบวกมาประมวลผลได้ค่าหนึ่งเช่น
ใครก็ตามที่แชร์ลุงหงอกสุภาพบุรุษโค้ดเกิน 1,000 ไลค์ 1,000 ครั้งก็จะถูกยกระดับเป็นผู้แฟนตัวยงพอคนอื่นมาก็อยากได้ก็แชร์สร้างตัว Facebook ตัว YouTube สร้างให้ทั้งผู้ที่เป็นลูกขายตัวเองแล้วก็สาวกลูกขายตัวเองให้มันไปกันเป็นยงๆเราถึงได้รับความเป็นตัวแฟนเพจตัวยงด้วยขนาดเดียวกันก็ไปมันทั้งองค์คาบยกนั่นแหละมันก็จะมี2สันฐานเลย2ฐานก็คือโลกเก่าโลกใหม่นะครับดังนั้นต้องวันหนึ่งข้างหน้าผมก็คิดว่าจะเหมือนในหนังนะว่ามันย้อนกลับคือมาใช้อนาล็อกวิทยุใช้อะไรเหมือนเดิมมันเหมือนแอนาล็อกล่มสลายแต่คิดว่ายุคนี้น่าจะนานหน่อยเพราะเห็นว่าเป็นยุคของสีเลยก็จะเริ่มฟูไปเลยชั่วไว้อะเพราะว่าตอนนี้หมวดจรูนได้แล้วที่5ล้านสอนนายยันได้แล้วครับมันเป็นวิวัฒน์จริงๆนะลุงที่ของไม่ใช่ของเราเป็นของเขาแล้วต้องรักษาสถานภาพความผิดไว้เพื่อไม่ให้ติดคุกง่ายก็ค่อยไปก็ทำตามโลกการนี้จะจริงจะเท็จไม่รู้หรอกหมายถึงว่าความจริงมีเพียงสิ่งเดียวไม่รู้หรอกเงินของใครแต่ที่แรกมันพิพากษาแล้วเทมาอยู่ในไม่หมวดจรูนเนี่ยก็เอาตังค์ไปก็จบแล้วจะไปใช้แล้วจะไปเอาเขายังไงเอาตังค์เขาไปใช้เอาตังค์ไปใช้แล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงนะหมวดจรูนเอาตังค์ไปใช้อีกฝั่งพยายามเอาของเธอที่เธอไปใช้แล้วหมดไปนั่นน่ะของฉันจะรู้ก็จะหน้าไปครับคุณชาก็ไม่ยอมรับเลยยอมครับทางฝั่งพวกอะไรนะที่ฟ้องหมิ่นประมาทโดยคำโฆษณาของครูของหมวดจรูนว่าอะไรนะความเป็นครูไม่สามารถวัดค่าคำดีของคนเนี่ยครูปรีชามาฟ้องเรื่องหมิ่นคือศาลบอกว่าไม่ผิดก็ถอนฟ้องไปส่วนในกลุ่มของเจ๊ที่ขายของที่ขายตัวขายลอตเตอรี่ก็ไปฟ้องสิทธาก็ยกไปมันเริ่มปลดล็อกทีละหน่อยทีละหน่อยจนตอนนี้มันปลดล็อกเรื่องเงินอ่ะคือจะคดีความจะเดินไปถึงไหนเนี่ยก็ตามคดีความจะเดินไปไหนก็ตามจะข้อกล่าวหาค้างอยู่หรือจะต่อสู้กันอยู่แต่หมายความว่าเงินมันไม่อยู่แล้วนายลุงเป็นจะรู้ล็อกใช่ไหมถ้าปลดล็อกตัวนี้แล้วไม่สู้ยังไงอ่ะไม่รู้เราก็รีบใช้อ่ะย้ายถ่ายเทมันแตกประเด็นต่อยแตกประเด็น25เพราะว่าข้อกล่าวหามันกล่าวหาได้ตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวอยู่กล่าวหาให้อายัดอีกรอบนี้แล้วก็ยันได้ก็นี่มาเดิมมันได้แต่ว่าโอเคไหมโยมขึ้นเยอะเลยลุงเออขัดแน่เลยเปลี่ยนไปดองแต่ถ้าฟันธงให้เอามาวิเคราะห์แล้วก็ให้มาสอนหรือบอกคนนะก็คือของไม่ใช่ของเราก็จะไปของเขาพอเข้าล็อกเขาเข้าล็อกกฎหมายมันก็ต้องมีใครถูกใครผิดสักข้างไงถ้ามันถูกข้างจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็เป็นของปีชาเออจรูนถูกข้างจริงมันก็นิ่งๆ นะครับถ้าถูกข้างไม่จริงกฎหมายก็พังเลยครับใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะวันนี้ดูหนังมา
ี้ก็ชอบเหมือนกันความจริงมีเพียงสิ่งเดียวก็คือพระเอกมันโดนพระเอกเนี่ยเป็นมือหนึ่งของอเมริกาในการที่จะดูแลประธานาธิบดีมีมา3ภาคในขณะเดียวกันน่ะพระเอกที่ดูแลประธานาธิบดีมา3เจเนอเรชั่นมาเจเนอเรชั่นที่3เนี่ยถูกข้อกล่าวหาเป็นเท็จว่าว่าก่อกบฏสุดท้ายอ่ะต่อให้กฎหมายแล้วก็ระบบมนุษย์กล่าวหาพระเอกอะแต่สิ่งที่หักล้างก็คือความจริงเพียงสิ่งเดียวว่าพระเอกไม่ได้ขาดความหมายเนี่ยน่าพูดตรงนี้เหมือนกันกับถ้ามันคาใจก็คือจะคาใจหมวดจรูนไปจนวันตายว่าความจริงมีเพียงสิ่งเดียวคือสมมติว่าถ้าหากว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินของครูปีชาจุดนั้นก็คงจะพังที่หน้าทั้งหมดของกฎหมายหรือแม้แต่ล่าสุดถ้าลุงได้ดูข่าวคำว่า GDP แต่ตอนนี้หมายความว่ามันไม่มีใครมาปลุกเพราะเหตุว่าผมมองว่าไทยอ่ะมันไม่มีมันยังอยู่ในช่วงของการที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อสังคมผมคำว่าเพื่อสังคมก็ใช้ไม่ได้นะลุงมันต้องใจเขาใจเราอ่ะถึงจะแทนได้เพราะว่าคือใครทำอะไรมันไม่ได้คิดถึงฝั่งตรงข้ามนะตอนเนี้ยมันนึกอ่ะสุดท้ายมาขอโทษแล้วก็จบเพราะมันชั่วมู่ตำรวจตอนนี้ก็คงยาวอ่ะที่ดักจับแล้วก็คว้าปืนอย่างเงี้ยโอ้โหที่ประเด็น GDP ผมจะว่าผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนะลุงเราเคยได้ยินแต่ว่าฆ่าตัวตายคือรักปิดหวังแต่ทำกินไม่ได้ฆ่าตัวตายผูกคอตายแล้วจับมือกันอยู่มีจดหมายเนี่ยอยากจะพูดในเรื่องเนี่ยแต่ล่าลุงฟังหน่อยอยากจะให้พูดใน2สถานทูตเฮ้ยมันจบแล้วลุงงั้นน่ะคือหมายความว่าระบบกฎหมายยังอยู่เพราะเหตุว่าปีชาจรูนได้ไปง่ายนะถ้ามองว่าจริงอ่ะถูกมันอยู่มันไปอยู่ที่จริงถูกมันอยู่ที่จริงแต่ถ้าผิดไปอยู่ที่จริงอ่ะผมว่าคุณหมายจะฟังนะครับโดยธรรมชาติส่วนมาธรรมชาติอ่ะธรรมชาติคนทำกินนะลุงแล้วแม่นั่งเขียนจดหมายให้ลูกอ่ะมันไม่ใช่แบบประชดอ่ะเตรียมตัวตายแล้วเขียนจดหมายแบ่งสมบัติทรัพย์สินนะโตไปหาลุงเพื่อให้ไปหาพ่อไปหาป้าไปเอาของแล้วก็เบิกเงินประกันมาใช้นะลูกแม่อะไรไม่ได้นั่นแหละผมว่ามันล่มสลายนะลูกคำว่าในน้ำอะไรนะมันใช้ไม่ได้แล้วในน้ำนี่ค่ะมีตัวเรียกมันเจอระบบทุนนิยมที่ไม่รู้แหละอะไรก็ตามที่มันเป็นวัฒนธรรมของก่อนสร้างโลกมันเป็นไปไม่ได้ที่ไทยเราจะก็แสดงว่ามันผ่านวิวัฒน์ของการอดฐานกายมันไม่อดหรอกแต่ฐานใจมันแตกสลายไปแล้วครับมันคนทำกินแล้วมันขายของไม่ได้เป็นหนี้พอสืบสาวราวเรื่องเนี่ยกำลังจะอ่านต่อก็คือเนี่ยความเป็นตายเมื่อวานวันนี้มาอะไรมาเจอเจ้าหนี้ของคนพูดที่ตายเนี่ยมันจะไปล่อๆไปเรื่อยก็แสดงว่าเดิมชาวนาเป็นหนี้ก็เนี่ยมันลามมาถึงคนในเมืองเป็นหนี้ที่เป็นคนล่างง่ายเป็นหนี้ต่อมันไม่ใช่แล้วลุงชาวนาเป็นหนี้ไอ้นี่ก็น่าพูดนะลุงคำนี้เหมือนเราถูกเดิมอะธรรมชาติมันไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็สมองก็ดูดธรรมชาติไม่บริสุทธิ์มาแต่ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่อะไรอะกินพืชกินสัตว์ยังพอไปกันได้แต่พอมากินเริ่มมีวิทยาศาสตร์มากินวิทยาศาสตร์มันก็พังใช่ไหมเริ่มมีวิทยาศาสตร์เหมือนกันถ้าความจนน่ะมันเป็นวาสาและมันเป็นวาทกรรมหรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างให้เชื่อและชุนชินขึ้นมาเหมือนการฆ่ากันเห็นการฆ่าเห็นการไม่ช่วยเหลือกันเห็นการเป็นเรื่องปกติแบบจีนน่ะจีนอุ้มลูกอยู่พ่อมันไม่รู้กับใครแล้วมันเดินมาตอกแม่เลยไม่ได้สนเลยว่าลูกอยู่ตรงนั้นลูกเด็กลูกเล็กกับลูกใหญ่แม่อุ้มลูกอยู่ตอบแบบจะไม่กลัวเด็กไม่กลัวเด็กหล่นหรือไงวะก็ไม่เพราะฉะนั้น
ความคุ้นชินเคยชินจากการที่เกิดมาแล้วต้องจนจนแล้วก็ต้องจนต่อไปนั่นคือคุ้นชินไปเรียบร้อยเหตุเพราะว่าพอเวลาไม่รู้เมื่อมีใครเข้าไปปลุกหรือสร้างทัศนคติอย่างใหม่ให้อ่ะไม่ขึ้นละเพราะเหตุอย่างเช่นเอาเจ้ามาเอาสถาบันมากรบเนี่ยทำไมคนอย่างชนชั้นกลางกับชนชั้นบนน่ะมันถึงปกป้องตัวมันเองคือมันไม่ได้มองคนจนเลยนะครับมันจะเอาเจ้าอย่างเดียวเหมือนที่ธนาธรกำลังทำนั่นแหละเมื่อความจนลุกลามใกล้มาสู่คนเมืองก็ตายก็ต้องบอกว่าระบบเศรษฐกิจที่กำลังบอกคือล่มสลายสิใช่ไหมล่ะไม่รู้แหละจะทำอะไรกันอยู่ตอนนี้จะแจกอีก 3.3 แสนล้านแต่ไอ้หนวดตะหนวดนั่นน่ะแจกจริงอ่ะ 30,000 ล้านแต่ที่เหลือคือกู้มาแจกและเขาก็มีวิธีการแจกจัดทีมาร์กก็ดีจัดทีมาร์กก็ไม่น่าจะอิงการเมืองแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกจัดทีมาร์กชอบสถิปัตย์เกียรติศิลป์เนี่ยมันน่าจะทำออกมาแล้วให้มันออกมาเป็นรวมทั้งหมดว่าไอ้ที่ไม่ชอบก็คือคนไทยเหมือนนั่นแหละมันต้องมีคนไม่ชอบแล้วก็คนชอบจะต้องอยู่ด้วยกันน่ะจะรับความชอบไม่ชอบเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะไอ้เรื่องทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นน่ะมันต้องใช้กฎของการแชร์ไม่ใช่กฎของกฎธรรมชาติอ่ะมันกฎการแชร์เนี่ยต้องยกตรงนี้ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมให้ได้ลูกเรื่องใดทุกหมดทั้งหมดทั้งเรื่องก็ที่บอกลุงไงว่าถูกกับผิดมันไม่ช่วยดีกับชั่วไม่ช่วยศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมพังหมดมันก็ต้องบอกว่ากฎที่เป็นธรรมนูญ7 ข้อแต่ทั้งหมดนี้คือต้องกฎของการแชร์เกิดขึ้นได้แล้วสำหรับโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะถ้าไม่แชร์คือแชร์เลยใจเขาใจเรานั่นแหละเขายังไงเขาเชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยโอ้มันต้องสะเทือนใจครับเดี๋ยวนี้ต้องทำหรือทำเลยก็ได้เหมือนคนไทยมันก็เลยมันมีแค่ไหนมันก็ไม่สนใจคนอื่นประมาณนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ของประเทศคนจนอยู่แล้วดูเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกลายว่าแจกเงินฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยนี่มันสะท้อนปัญญาชัดๆเลยอ่ะมันแจกแต่ถามว่ายังไงสะท้อนอะไรแต่ทำไมคนถึงไม่ตื่นตัวคือคนข้างล่างเขาไม่มีเวลาที่จะมาตื่นตัวหรอกเพราะเขาต้องทำหากินนี่คือข้อดีของคนความเป็นจนเพราะจนมันไม่สนอะไรอยู่แล้วจะลงจะช่วยไม่ช่วยกูก็ไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องทำกินแต่ชนชั้นกลางมันมัวปกป้องสิทธิ์ของสถาบันชนชั้นสูงปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละครับว่าความคุ้นชินแม้กระทั่งเนี่ย30 ล้านโอกาสมีถ้าความจริงมันมีสิ่งเดียวไม่ใช่ของครูปีชาโอกาสมีก็ทำเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือหล่อเลี้ยงความชั่วให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดไปในคนรับของปลายทางเพราะว่าผมได้ฟังมาคือปลายทางของมันคือการบอกว่าหลงผิดจะใช้ตัวนี้ครับติดคุกจริงอะไรจริงอะไรแต่ว่ากว่าจะติดคุกนะฮะโอกาสมีก็ต้องสู้ไปก่อนนี่คือกระบวนการต้องพูดถึงกระบวนการต้องพังเหมือนกันนะเพราะว่ามันเรื้อรังเหมือนโรคครับเรื้อรังกฎหมายไม่พัฒนาวันพ่อใหญ่เกียงไกรมาวิพากษ์วิจารณ์จะไปช่วยที่ถูกขุมขู่เรื่องปืนอ่ะพ่อใหญ่ก็พูดคำหนึ่งออกมาเฮ้ยทำอย่างนี้มันบ้านเมืองเป็นกาลียุคแล้วนะตำรวจมาทำอย่างนี้เสร็จท้ายเขาขับรถอยู่เขาไล่สดอยู่นกบินนกมาบินนกอะไรนกแสงหรือนกอะไรบินมาชมกระจกรถเออมันดีเลยผมก็ว่าดีเลยมันพูดปุ๊บแล้วนกบินมาชมเฉยเลยมีพนักงาน
แต่ทำไมคุณต้องจ้างคนที่เป็นปัจเจกเนี่ยมาเวิร์กช็อปเพราะอะไรคนอย่างพี่ไว้ก็มีคนตามอยู่60,000หรือ60,000เขารีวิวของเขาทำอะไรก็ตามคนมันก็ซื้อตามที่รีวิวตามพี่ไว้ใช่ผมก็ต้องซื้อตามแล้วทำไมไม่ต้องซื้อตามเพราะมันเกิดจากการใช้จริงแล้วก็มีปัญหาเสร็จจนก็เหมือนผมมารู้ปัญหาผมต้องทำไมต้องใช้แบบนี้อย่างนี้ทำไมต้องใช้อย่างนี้ไม่มีเข้าใจวันที่ออสมาใช้มันเปลี่ยนผมหมดเลยไงพอเปลี่ยนผมเฮ้ยมันก็ไม่ได้งานนั่นแหละก็ปีไม่ได้จริงเลยนำซ้ำเรื่องนี้เขาเรียกอะไรพี่เล้งไปแพ้ทางแต่ออสคือออสเขาเอาใจอ่ะเขานุ่มนวลอ่ะเซนนั้นอ่ะกูเล้งวันนั้นมาก็อยากเขียนแทนเลยผมพูดพี่ชายเออเป็นไปได้ไหมงานทำเนี่ยทำงานคนไม่รู้เรื่องงานเหมือนไม่รู้เรื่องพลังงานโดยสุดเนี่ยทำไมต้องไม่พูดคำนี้ทำไมต้องอันนี้คนไม่เข้าใจมาร่วมงานด้วยมันขึ้นไปไม่ได้ไงมันก็ทำเองซะดีกว่าสรุปก็คือมีพนักงานที่ร้านที่ไปมามึงไม่ได้ช่วยหาอะไรซะเนี่ยเพราะมึงเป็นกันอย่างนี้ไงใช่ไหมฮะไม่ได้ไม่มันเลยยุคของคุณไปแล้วที่ใช้เงินซื้อและโปรโมชั่นโปรโมทโฆษณาโน่นนี่นั่นสุดท้ายคุณแพ้ปัจเจกต้องจ้างปัจเจกมาทำเวิร์กช็อปแล้วคนเข้ามาแล้วก็แนะนำร้านคุณให้เป็นที่รู้จักแล้วพนักงานจ้างทำหาก็ไม่ผิดหรอกที่จะต้องจ้างคนอื่นแต่นั่นแหละมันสะท้อนให้เห็นว่า1พนักงานคุณมันก็ไม่ได้เรื่องความเฉพาะตัวของอธิบายก็คือผมชมพี่ใบอยู่อย่างนึงว่าพี่ใบแตกต่างจากในท้องตลาดก็คือ1รีวิวแต่เป็นการรีวิวใช้จริงใช้ทันทีแล้วเอามารีวิวไม่ใช่การมานั่งอ่ะสเปคนี้ออกงั้นเป็นอย่างนี้เล่าถึงสเปคเครื่องยนต์น่ะแต่ของพี่ใบไม่ใช่ไม่เค้ามีToyota Isuzu เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปใช้เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้กันมันไม่คำว่าไลท์เนี่ยทำไมเขาถึงใช้พานาทำไมเขาไม่ใช้ Nikon Canon อะไรประมาณเนี่ยจับตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บก็รู้ทันทีอ๋อเขาลองเลยเว้ยจึงซื้อของเนี่ยต้องตามเขาเหมือนซื้อบทเหมือนผมบอกวันลุงสมัยก่อนตอนที่บอกว่าขอให้ตามผมเถอะใครจะเข้ามาถ้าจะมาซับของถ้าอยู่ไม่สามารถคิดต่อยอดได้อย่าทำตามไลน์นี้เพราะมันทำไม่เข้าหรอกทั้งอุปกรณ์ในการถ่ายวิธีการนำเสนอโดยทั้งหมดมันถูกการใช้จริงแล้วลองผิดลองถูกจนมันสรุปเป็นที่เรียบร้อยมันจะเป็นความเฉพาะตัวของผมเองด้วยของพี่ใบเองด้วยถ้าลุงได้นั่งดูไอ้หางพูดหาเลยลุงแม่งพูดแบบเรื่องกล้องศัพท์เทคนิคทั้งนั้นเลยลุงฟังไม่เข้าเลยถ้าเป็นถอยหลังไปก่อนหน้านี้จะไม่ทำเลยนะเพราะว่าไม่รู้เรื่องแต่นี่พอมารู้เรื่องจริงไม่รู้ไม่จริงนี่แหละแล้วก็โดนสะกิดนี่แหละหลังจากนั้นทฤษฎีหัวมันก็คลิกมันกลายเป็นมันมีภาพในหัวมันเลยนะนั่นแหละก็เลยเอ้ยมันก็โอเคในเมื่อมันมีความคิดคือที่สำคัญคือมันคิดไม่ได้ไงเมื่อคิดยังไม่ได้มันจะไปทำได้ได้ยังไงอ่ะมันคิดยังไม่ได้แล้วมันเหลี่ยมของความคิดที่มันไม่คิดว่าทำได้ยังไงผมถึงโชว์ให้ลุงดูด้วยกับบอกตัวเองด้วยว่าพออยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วโฟกัสมันก็เลยตัดต่อเสียงผมที่ลุงทักก็คือเสียงผมนับลงไงซึ่งมันไปใช้กระบวนการตัดต่อแล้วตรงนั้นน่ะแต่ผมก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยนี่ไงผมตัดให้ดูเลยโดยที่ผมแบบว่าไม่ต้องใช้ห้องตัดแล้วนะแสดงว่าความคิดผมมันมีแล้วมันรวบยอดได้หมดละเหลือแต่จะเอามาทำจริงมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันบูรณาการหมดแล้วในหัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำทำก็คือเรื่องอุปกรณ์ไม่เกิน40,000อะแค่คอมตัวเดียวนั่นรู้ก็ตอนแรกอากาศยังไม่ซื้อกล้องก็จะใช้ GoPro แต่ค่อยจริงกล้องก็ต้องซื้อแล้วล่ะคือพอซื้ออย่างนึงอะเพื่อมาทดสอบทดลองอะนะแต่ในขณะที่เราทดลองเรากำลังอะไรเราจะทำตัดต่อเราจะมาทำเราไปเรียนรู้อุปกรณ์เอามาทำแล้วรู้อุปกรณ์แต่ตัวทรัพยากรของตัวมันนะที่เราซื้อมันดันกลายว่ามันเอาไปทำอย่างอื่นได้เลยทันทีมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกเอ้ยผมคิดเฮ้ยมันผมคงซื้อให้มาจมไม่ได้เพราะว่า
ใช้อย่างเดียวผมก็ต้องซื้อมาแล้วก็ต้องซื้อ Line Switch ให้มันถ่ายให้มันถ่ายทอดสดได้เพราะถ่ายทอดสดได้มันมีตัวโปรแกรมมันก็ Black Drop ได้มันสกรีนได้หายตัวเข้ามาทำฉากถ่ายคีย์เนี่ยก็เลยจะซื้อไงถึงได้ไปตามเขาเนี่ยแต่ถ้าผมไม่รู้อะไรเลยนะลุงความคิดยิ่งใหญ่มากเลยแต่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่ามันทำได้เมื่อทำอันนี้ได้เมื่อทำอันนี้ได้คนที่ได้เข้าใจว่าหอบจะหายทันทีตัวเตอร์นู่นนี่นั่นจะหายหมดเพราะมันเป็นตัวชี้วัดปลายทางว่าอ๋อมันมีอะไรเด้งขึ้นมาในหัวเนี่ยเดิมก็ไปคิดแต่พวกก็ย้อนแย้งมันก็ลงที่ร่างกายแต่หลังๆมาพอลองทำตามที่มันเด้งขึ้นมาทำทันทีมันก็ไม่สะท้อนเข้าร่างกายหรอกสรุปความไฮเปอร์ของเราเนี่ยเราก็จะเจอความไฮเปอร์แต่ต้องรอให้งานคลอดก่อนเพราะว่าให้คนอื่นทำถ้าเขาไม่รู้เรื่องพลังงานโดยสุดมันก็ตักลำบากต้องนั่งเถียงกันตายก็ทะเลาะกันจบแล้วCool Russia, Cool Russia.